สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดเกี่ยวกับปืนกล็อกสักนิดหนึ่งนะครับก็ผมเป็นพลเรือนคนหนึ่งที่เลือกปืนกล็อกไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้านนะครับหลังจากได้ปืนกล็อกมามีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านก็กล่าวเตือนด้วยความหวังดีว่าเฮ้ยกล็อกเป็นปืนที่อันตรายนะเว้ยปืนหาอะไรไม่รู้ไม่มีเซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะพี่ๆเพื่อนๆเหล่านั้นยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้มากพอนะครับก็จะเข้าใจอย่างนี้นะครับสำหรับหลายท่านที่มีความเข้าใจกับปืนกล็อกนะครับคำว่าไม่มีเซฟแปลเป็นไทยคือไม่มีความปลอดภัยกล็อกเป็นคือที่เป็นปืนที่ไม่มีความปลอดภัยโอ้โหเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับสำหรับปืนกล็อกแต่ว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะหาปืนสักกระบอกหนึ่งมาไว้ใช้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหลายปีเลยนะครับเพราะว่าปืนกระบอกหนึ่งมันแพงนะครับก็เมื่อศึกษาหาข้อมูลมาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตัดสินใจว่าเลือกปืนกล็อกมาใช้นะครับไม่ใช่เพราะมันถูก มีหลายคนบอกเฮ้ยปืนกล็อกถูกเลยซื้อมาใช้75,000-80,000ถูกไหมสำหรับผมไม่ถูกนะครับถ้าเกิดมีหลายท่านที่หาเงิน75,000-80,000มาซื้อกระบอกเนี่ยจะเอาปืนมีเซฟเพิ่มอีกหน่อยนึงเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆท่านเลือกกล็อกมาใช้เพราะมีข้อดีเยอะเลยนะครับก็ในมุมมองของคนละเรือนที่ไม่ได้ใช้ปืนทางยุทธวิธีอะไรนะครับใช้เพื่อป้องกันตัวภายในบ้านป้องกันคนที่เรารักนะครับเราวิธีอยู่กับมันยังไงให้ปลอดภัยนะครับนี่เป็นวิธีของผมอาจจะบางทีอาจอะไรอาจจะไม่ถูกไปบ้างอะไรก็พี่ๆช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับก็คือปืนกล็อกหรือปืนทุกกระบอกเนี่ยเมื่อมันลั่นออกไปที่เกิดอันตรายได้เนี่ยเมื่อมันจะลั่นออกไปคือลั่นกระสุนออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราขึ้นลำไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพกปืนอยู่ไปขึ้นลำถ้าไม่ขึ้นลำปืนอะไรก็ปลอดภัย 100% นะครับเราเป็นพลเรือนด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปพกปืนขึ้นลำนะครับหลายทีที่ดูคลิปของพี่ๆตำรวจที่จับผู้ร้ายที่บางทีค้ายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเข้าไปใกล้แล้วเมื่อพี่ตำรวจไปใกล้ๆได้ยินเสียงขึ้นลำเช็คแสดงว่าขนาดพี่ตำรวจเขายังไม่พกขึ้นลำเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปพกขึ้นลำทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปืนเมื่อจะลั่นออกไปได้อยู่ที่คอนดิชันของมันหรือสถานะของมันว่ามันอยู่ในสถานะไหนมีลูกอยู่ในรังเพลิงแล้วขึ้นลำไวหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปพกปืนขึ้นลำนะครับแล้วถ้าเราไม่รู้แหละว่าปืนกระบอกนั้นขึ้นลำหรือยังปืนกล็อกมีอะไรบอกเราหลายอย่างเลยนะครับนี่คือระบบนี่คือความเซฟตี้ของมันที่ต้องใช้ความชำนาญทำความรู้จักกับมันสักนิดนึงนะครับกล็อกมีตรงนั้นเยอะเลยนะครับอาจจะเยอะกว่าปืนอื่นๆที่มีเซฟด้วยซ้ำเซฟที่ว่านี่คือคันเซฟนะครับที่เมื่อผลักขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะทำให้อะไรไปยุ่งกับไกมันก็ไม่มีทางที่จะขยับไปไหนได้แล้วแล้วถ้าเกิดมีคนร้ายล่ะเราปลดเซฟหรือยังอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยปืนกล็อกจะไม่ติดปัญหาตรงจุดนั้นเลยถ้าถึงเวลาที่เราจะใช้งานจริงๆมีหลายครั้งที่เราไปที่สนามยิงปืนนะครับไปกับเพื่อนหรืออะไรที่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องปืนใส่กระสุนขึ้นลำส่งให้ยิงได้เลยเกิดยิงเฮ้ยแต่ยิงไม่ออกว่ะเพราะว่ามึงไม่ได้ปลดเซฟไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าปืนมีเซฟถ้าเกิดเป็นตัวเราอย่างนั้นถึงเวลาที่มีคนร้ายจริงๆปลดเซฟหรือยังใช่ไหมครับปืนหลายประเภทที่มีหลังอ่อนกำลังอ่อนสนิทหรือเปล่าความที่มือสั่นอะไรอย่างนี้แต่กล็อกไม่มีตรงจุดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายเมื่อเผชิญหน้ากับคนร้ายว่ากล็อกได้เปรียบนะครับเป็นกล็อกได้เปรียบตรงนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะรู้กล็อกจะเตือนอะไรเราว่ามันอยู่ในสถานะที่อันตรายนะตอนนี้มันอยู่ในสถานมันน่ารักมากนะครับมันอยู่ในสถานที่อันตรายนะมีอะไรที่จะเตือนเราบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับขั้นแรกขออนุญาตเคลียร์กระสุนก่อนไว้ไกลๆครับไปเลยกระสุนไปก่อนนะครับกระสุนแยกกระสุนมาแล้วขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับถ้าเราทำตัวเป็นคนหวาดระแวงหน่อยเรื่องปืนว่าเฮ้ยมันมีกระสุนอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นกันอีกนะครับนี่ดูในรังเพลิงแล้วไม่มีกระสุนนะครับร่างกายที่ออกไปปืนปลอดภัยแล้วนะครับคราวนี้พอเมื่อปืนปลอดภัยแล้วกล็อกมีอะไรบ้างที่จะบอกเราว่ามันขึ้นลำไว้หรือยังมันอยู่ในสถานะไหนนะครับถ้าอย่างแรกเลยหยิบขึ้นมานะครับ
ยินเสียงไหมนะครับเสียงนี้เรียกว่า Clock Sound นะครับคือเสียงเข็มทั้งชนวนวิ่งอยู่ในอุโมงค์ของมันเมื่อมันยังไม่ได้ถูกลั่นถอยหลังไปมันจะเคลื่อนตัวได้ทำให้เกิดเสียงอย่างนี้แสดงว่าปืนนี้ยังไม่ได้ขึ้นลำนะครับยังไม่ต้องมองปืนเลยหยิบปืนขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยปืนยังไม่ได้ขึ้นลำนะครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าปืนขึ้นลำแล้วมีเสียงไหมไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมครับมีอีกจุดหนึ่งคือปืนกระบอกนี้ขึ้นลำไว้แล้วแล้วมันมีกระสุนเปล่าล่ะนะครับอีกจุดหนึ่งคือตรงบริเวณนี้บริเวณขอรังปอกนะครับกล็อกออกแบบให้เป็น chamber indicator นะครับ indicator คือชี้บอกว่าในรังเพลิงมีกระสุนอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดรังเพลิงมีกระสุนขอรังปอกจะไปงับจานท้ายกระสุนไว้แล้วตุ่มตรงนี้จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราลูบดูจะรู้เลยเปิดกระบอกนี้ขึ้นลำแล้วลูบดูสิมีกระสุนไหมลักษณะนี้คือขึ้นลำไว้แต่ไม่มีกระสุนลักษณะนี้นะครับนี่คือความปลอดภัยที่กล็อกมันบอกเราว่าตัวมันอันตรายหรือเปล่านะครับนี่สองอย่างแล้วนะครับต่อไปเมื่อมันมีกระสุนนะครับอันจะกระสุนอันนี้คือกระสุนไรเฟิลนะครับก่อนจะใช้ก็ดูด้วยถ้าใส่ไว้หลายนัดในแมกกาซีนนี้มันมีกระสุนจริงปนอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับอันนี้ผมเช็คมาแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้มีกระสุนแล้วนะครับดู chamber indicator สูงขึ้นมาแล้วสำหรับเราเวลาเราตรวจเช็คปืนนะครับเราหยิบปืนออกมาพร้อมใช้มีเสียงกึกกักภายในบ้านหยิบปืนออกมาขึ้นลำแล้วเพื่อความชัวร์ดูอย่างได้ด้วยไกลเดินไปข้างหน้าหรือยังนะครับมาด้านหลังกล่องไกลนี่ไกลหายไปเว้ยแสดงว่าไกลเดินไปข้างหน้าแล้วปืนพร้อมใช้นะครับนี่คือลักษณะของปืนที่ขึ้นลำพร้อมใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้ามันก็ไม่มีคันเซฟใช่ไหมครับคนก็บอกงั้นผมจำเป็นจะต้องพกปืนขึ้นลำครับผมเผื่อคนร้ายแถวบ้านมันเป็นพวกแบบสปีดวิ่งมาเร็วมาเหมือนในหนังเรื่องจอห์นวิกเลยอย่างเงี้ยครับเราผมจะเป็นต้องขึ้นลำไว้เพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นนะครับหาซองนี้มาใช้ไม่กี่ตังค์เลยอันนี้โคตรเซฟเลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเป็นไงครับซองคลุมกายไว้หมดเลยไม่มีทางที่มันจะลั่นออกไปได้เลยนะครับถ้าผมจะไปต้องพกขึ้นลำหาซองอย่างนี้ที่คลุมไก่มาเป็นซองแข็งนะครับไม่กี่ตังค์เลยนะครับหาซองอย่างนี้มาใช้เสร็จแล้วหรือไม่ถ้าอย่างนั้นทำตกทำร่วงอะไรมันมีทางที่มันจะลั่นออกไปได้ไหมขอบอกว่าหลายคนบอกว่าอวยไม่ได้อวยเลยนะปืนจริงๆเลยนะครับปืนก๊อฟไม่มีทางลั่นออกไปได้เลยเพราะอะไรลองดูนะครับกระสุนลำเพิ่มร่างกายทิ้งออกไปนะครับลองดูข้างในถอดสลักออกนะครับอันนี้แถมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้กล็อกนะครับบางทีเวลาจะดึงออกใช้ดันไกด์หลอดขึ้นไปหน่อยครับบริเวณนี้จะได้ไม่มาคูดกับคางปืนนะครับนะครับทำไมมันถึงไม่ลั่นนะครับมีส่วนที่เป็นสมอลักล็อกแคปเข็มทางชนวนอยู่อันนี้เห็นไหมครับเมื่อสมอนี้ยุบลงไปเข็มทางชนวนที่อยู่ในอุโมงค์นี้ถึงจะวิ่งไปชนกระสุนได้นะครับจริงเปล่าวะนี่ลองดูอันนี้คือบริเวณเข็มทางชนวนนะครับเมื่อถูกง้างมันจะล้างไปด้านหลังอย่างนี้นะครับมันไม่มีทางที่จะเคลื่อนไปด้านหน้าเลยเพราะว่ามันถูกสมอนี้ขวางอยู่นะครับถ้ากดสมอจมลงไปเข็มถึงจะร่วงลงมาเห็นไหมครับเข็มถึงจะร่วงลงมาต่อให้โยนลงมาจากคอหรือว่าโยนลงมาจากตึกหลายๆชั้นปืนก็ไม่ลั่นอันนี้รับประกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมอล็อกเข็มทางชนวนนะครับเราใส่เข้าไปดันไกด์หลอดอันนี้ลงไปให้เสมอก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคุยกับคางปืนบริเวณนี้อันนี้คือความปลอดภัยนะครับหลายอย่างละไม่ได้นับว่ามีกี่อย่างนะครับมีอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่หลายท่านบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับนี่คือ humanity safe หรือว่าติ่งเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเราไม่กดติ่งนี้จมลงไปไกลก็ไม่สามารถเดินมาด้านหลังได้นะครับติ่งเล็กๆเนี่ย
เป็นกลไกที่เป็นการออกแบบล้วนๆเลยนะครับเป็นกลไกที่ทํางานง่ายๆเลยคือมันจะไปยันคงปืนอย่างนี้ไกปืนจะไม่มีสิทธิ์ล้างไปด้านหลังได้เลยนะครับอย่างนี้แล้วที่สําคัญคือถ้าเราไม่ตั้งใจเหนียวเข้าไปอย่างนี้นะครับหลายคนจินตนาการถึงปืนก๊อกไม่มีนกมั้งแต่จินตนาการถึงปืนเหมือนปืนที่มีนกคือนกง้างหลาอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรไปสะกิดมันนิดเดียวเนี่ยไปเลยนกลั่นนกสับลงมาเลยแต่ก๊อกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีระยะเดินไกลลองดูนะครับระยะเดินไกลง้างเข็มทางชนวนให้ถอยหลังไปอีกจากนั้นค่อยลั่นออกไปอย่างนี้นะครับไม่ได้ดึงกันง่ายๆนะครับน้ำหนักอยู่ที่การดำเนินอยู่ที่ 5.5 ปอนด์นะครับอันนี้นะครับเอานิ้วก้อยดึงอย่างยากเลยถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันไม่ใช่นิ้วหรือไม่ใช่อาการของการตั้งใจเหนียวเนี่ยมันลั่นออกไปยากมากๆนะครับก็หลายคนที่ชอบยิงเป้าอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับผมยิงไม่ได้ค่อยได้เรื่องเลยเพราะว่าลำกล้องควิดตลอดเวลายิงนะครับเพราะว่าไกมันลึกแล้วก็หนักนะครับน้ำหนัก 5.5 ปอนด์นะครับแต่ก็ไม่ยุ่งกับมันไม่พยายามไปแต่งมันนะครับถ้าไปแต่งอาจจะอะไรที่ผิดไปจากจุดประสงค์ของผู้ออกแบบอาจจะทำให้มันอันตรายขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันอันตรายนะครับนี่คือส่วนที่เป็นความปลอดภัยในตัวปืนก๊อกแบบที่ผมใช้นะครับแบบที่ผมใช้ในบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือกฎบัญญัติ10ข้อนะครับก็พยายามปฏิบัติตามนั้นให้ได้ทุกท่านแล้วทุกท่านก็จะ